สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับหมูคล้องนายตุ้งครับผมสวัสดียามดึกดึกดื่นดึกดื่นตีสองแล้วก็พี่น้องนี่ครับดอยลวกครับผมก็รถผลไม้กำลังขึ้นมากันเยอะนะเดี๋ยวผมรถผมใส่ของมาไม่หนักเท่าไหร่ครับส่วนคันหน้านะครับก็เป็น115นะครับรถจานอื่นครับผมส่วนคันหลังก็เป็นรถเซเบียนะครับเดี๋ยวให้แซงก่อนครับเบียร์ล้อแดงดิแซงแล้วเนี่ยดิมันหล่อรถรอดิมแดงไม่ได้เดี๋ยวเมียตื่นใส่เลยมาครับเนี่ยนะครับก็มากันโอ้หลายคันอยู่ครับก็รถจานอื่นครับ115อยู่ข้างหน้าครับผมผมจะตามคันหลังอะเสียเบียใส่อะไรมาเนาะเสียเบียเนี่ยนี่แบบเรารถเบาเราต้องวิ่งกินโอ้สีสวยสีแดงอะนะครับเอ้าดันเจ็บเลยครับแหมรถเตียงอึ่งเหรออึ่งออนทัวร์มาแล้วครับไม่ใช่เหรอเฮ้ยรอด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมาอย่างอึ่งครับจานหนึ่งกำลังมาครับผมเปิดไฟอย่างนี้เดี๋ยวผมเอาหินปลานะเปิดไฟอย่างเงี้ยมันแสบตานะหนาวผมหนาวแต่ผมจะแซงให้ดูครับผมเดี๋ยวไปแซง115ครับขับ3ผมขับ3 4ครับผมไปแล้วไปแล้วชั้นอึ่งหนีนะชั้นอึ่งเร็ว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 เกียร์5เลยครับนี่ใส่เกียร์5ครับหนีนะหนีนะหนีนะนะครับรถคันนี้ยังไม่เคยรีวิวเลยครับรถเทเบียครับผมจอดรอจานอื่นครับจานอื่นเดี๋ยวจอดนอนไม่ได้ครับต้องรอครับผมอู๋หนาววันนี้ก็จอดพักรถนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูรถพี่บอลพี่บอลตอนกลางคืนนี่ยังรอเลยครับไม่เป็นรถใหม่นะครับเนี่ยรถใหม่
อันนี้เป็นรถใหม่ครับรถพี่จิมเดี๋ยวพามาดูรถลูกพี่บอลครับผมนี่กลางคืนนี่ยังสวยครับผมระหว่างเดินทางผมก็หาอะไรถ่ายให้FTได้ดูนะครับมือสั่นนะตอนเนี้ยมันเย็นกลางคืนนี่ยังแจ่มอ่ะครับข้าวหอมมีป้ายไฟด้วยนะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะเรียกป้ายไฟป่ะคันว่าอะไรใช่เปล่านี่ครับเจ้าของรถไปอยู่เราก็มาแอบรีวิวเลยครับคนด้านข้างไปนี่แจ่มดีว่ะเนี่ยนะครับระหว่างเดินทางก็มาชมรถสวยๆครับไอ้รถไปจิมบ่เหรอนี่ครับไม่มีรถมาหรอกครับกลางคืนก็เลยจอดได้ครับมันก็เป็นทางสองเลนครับไปได้อันนั้นรูปผมครับโอ้หนาวผมหนาวไปเรารถมานะระวังรถมานะรถมาขวาครับหลังจากที่พักกินกาแฟอะไรกันเสร็จแล้วครับก็สายบรรทุกก็ลงเขารับตามถูกกันไปครับผมใครบอกก็ไปก่อนใช่รถหนักแซง10ล้อก่อนมายังแซงลูกพี่จิมก่อน